Sacrifice เป็นเกมอินดี้ที่เริ่มต้นด้วยแคมเปญ Kickstarter โดยอดีตผู้พัฒนาเกม Regalia of Men and Monarch และ Warsaw ซึ่งเป็นเกมแนว Tactical RPG ครับทว่า Sacrifice กลับไม่ใช่เกมแนวนั้นซะทีเดียวครับแต่ว่าตัวเกมได้เปลี่ยนเป็นคลาสสิก JRPG ที่ผสมผสานเทิร์นเบสกับแอคชั่นแบบเรียลไทม์เข้าไปเท่าที่ดูผมคิดว่ามันน่าจะคล้ายๆกับเกมอย่าง Valkyrie Profile อะไรทำนองนั้นทั้งนี้จากข้อมูลที่ผมไปค้นหามาจะได้ข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้าง Summarize Episode นี้ผมมาสรุปให้ฟังกันครับเอาล่ะผมเริ่มต้นกันที่ข้อแรกเรื่องราวของเกมนี้มีจุดตั้งต้นจากพระเอกอิซิคิวริดันทหารฝึกหัดที่ได้เข้าร่วมหน่วยพิเศษแห่งวิหารชิวพระเอกรับหน้าที่ปกป้องแอนทิออชหรือก็คืออาณาจักรใต้ดินให้ปลอดภัยจากพวกปีศาจแล้วก็มอนสเตอร์ต่างๆที่ย่างกรายอยู่บนพื้นดินด้านบนทั้งนี้ปมเรื่องราวจึงเกี่ยวข้องกับสาเหตุว่าทำไมพวกเขาถึงต้องไปหลบซ่อนอยู่ในนั้นรวมทั้งการต่อสู้อย่างยาวนานของฝ่ายพระเอกที่จะนำไปสู่การค้นพบบางสิ่งที่เกินกว่าความเข้าใจของเขาการผจญภัยของอีซีคิวเป็นบ่อเกิดของคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เขาศรัทธามาโดยตลอดทว่าปลายทางของการเดินทางครั้งนี้จะนำไปสู่จุดจบแบบไหนผู้พัฒนาบอกว่าเราจะต้องไปเล่นเกมนี้กันต่อด้วยตัวเองเท่านั้นครับคอนเซปต์เนื้อเรื่องนั้นก็ถือว่าน่าสนใจใช้ได้เลยทีนี้มาพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการเล่นกันบ้างนะครับทางผู้พัฒนาก็ได้ชี้แจงข้อมูลส่วนนี้เอาไว้ในเว็บไซต์ Kickstarter ค่อนข้างเยอะครับซึ่งผมขออนุญาตเล่าไล่เรียงไปตามที่เขาเรียบเรียงมาตามนี้เป็นข้อที่2ไปเลยนะAffinity System จุดตั้งต้นเกี่ยวกับไอเดียนี้ก็คือผู้พัฒนาต้องการให้ผู้เล่นได้วางแผนได้ใช้ทักษะของตัวละครรวมทั้งความเข้าใจขั้นพื้นฐานของระบบการเล่นในการเอาชนะศัตรูส่งผลให้ระบบนี้ถูกเอามาใช้ครับโดยมันจะเกี่ยวข้องกับการมองหาจุดอ่อนของศัตรูและจุดอ่อนก็จะเป็นกุญแจสำคัญในการเอาชนะการต่อสู้ศัตรูจะมีส่วนที่แพ้ทางไม่เหมือนกันนะครับส่งผลให้เราสามารถเลือกสกิลเลือกใช้ไอเทมหรือว่าแม้แต่อาวุธที่มอนสเตอร์นั้นแพ้ทางที่จะส่งผลให้การปราบพวกมันทำได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าถ้าเลือกถูกการกำจัดด้วยการโจมตีครั้งเดียวก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในเกมนี้อย่างไรก็ตาม Affinity ถ้าแปลตามตัวนั้นหมายถึงความดึงดูดความชอบหรือว่าความใกล้ชิดเท่าที่ผมเคยเล่นเจอในเกมต่างๆนะครับค่าพลังนี้จะเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ของตัวละครในทีมก็เกิดเป็นบัฟพิเศษแถมให้ไม่ก็อาวุธที่เราใช้เป็นประจำก็จะสะท้อนออกมาเป็นความเชี่ยวชาญในอาวุธนั้นๆจนเกิดเป็นสกิลพิเศษหรือว่าค่าพลังที่มากกว่าเดิมครับข้อที่3ระบบการเปลี่ยนอาวุธนักรบแห่งวิหารชิวนั้นไม่ได้สู้ด้วยมือเปล่าแต่ว่าพวกเขามีไอเทมที่เรียกว่ากรอกแขนดีวอสพลังของไอเทมชิ้นนี้คือการเปลี่ยนแอสทรัสพลังวิญญาณหรือว่าสปิริตเอเนจีให้กลายเป็นอาวุธแบบต่างๆที่ใช้ต่อกรกับพวกดีมอนโดยเฉพาะในช่วงเริ่มเล่นเกมใหม่ๆผู้เล่นจะมีอาวุธให้เลือกใช้ไม่มากนักแต่ว่าเมื่อดำเนินเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆได้ผ่านบททดสอบมากมายจนนำไปสู่การปลดล็อกอาวุธใหม่ดีวอสกาเลตก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นดาบธนูสเปียร์กรงจักรหรือว่าแฮมเมอร์ได้เลยนั่นเองข้อที่4เชนคอมโบการทำคอมโบที่ซ้ำๆกันในหลายๆเกมมักจะส่งผลให้เราเริ่มเบื่อมาเล่นเกมนั้นไปนานๆทว่าผู้พัฒนาก็เขียนบรรยายเอาไว้นะครับว่าพวกเขาเข้าใจเรื่องนี้ดีและพยายามดีไซน์ให้ Sacrifice มีการทำคอมโบได้หลายแบบมากขึ้นผู้เล่นอาจจะเริ่มต้นด้วยการโจมตีเพื่อมองหาจุดอ่อนจากนั้นก็ตามด้วยการรัวแอทแทคและจบด้วยท่าการโจมตีที่รุนแรงซึ่งการประสานคอมโบก็จะเกี่ยวข้องกับอาวุธที่เราสามารถเรียกใช้ได้ในตอนนั้นอีกด้วยข้อที่5ระบบเลือกตำแหน่งโจมตีปกติแล้วคลาสสิก JRPG จะเปิดโอกาสให้เราเลือกศัตรูที่ต้องการโจมตีได้นะครับแต่ว่า Sacrifice ที่เน้นเรื่องมิติการต่อสู้ตั้งแต่การใส่ระบบ Affinity เข้ามาตัวเกมยังรองรับการเลือกตำแหน่งโจมตีบนตัวศัตรูด้วยครับทว่าการเลือกโจมตีในส่วนนั้นก็อาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงที่จะโดนเคาน์เตอร์กลับกันถ้าทำได้สำเร็จเราจะสามารถทำดาเมจรุนแรงหรือว่าบางครั้งมันยังส่งผลให้ศัตรูใช้สกิลหรือว่าเคลื่อนไหวบางอย่างไม่ได้ไปเลยข้อที่6ปาร์ตี้ในเทรลเลอร์ที่เป็นวิดีโอนะครับเราจะเห็นแค่ตัวพระเอกเท่านั้นซึ่งทางผู้พัฒนาก็ย้ำว่าพวกเขามีแผนจะเพิ่มตัวละครในทีมเข้าไปแน่ๆเพราะมันคือเอกลักษณ์ของเกมแนวนี้ถ้าจะให้ไปลุยเดี่ยวๆก็คงจะไม่ใช่สไตล์ JRPG ที่มักจะมีเพื่อนร่วมทีมเสมอแถมพวกเขายังมีเรื่องราวมีทักษะแล้วก็มีเควสเป็นของตัวเองด้วยครับข้อที่7ระบบเวอร์ชูข้อมูลบอกว่าเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆตัวเกมก็จะปลดล็อกระบบเวอร์ชูที่สามารถแปลได้ทั้งคุณงามความดีหรือจะแปลว่าพละกำลังก็ได้นะครับสำหรับคำนี้ซึ่งผมคิดว่าน่าจะแปลเป็นแบบหลังมากกว่านะซึ่งเวอร์ชูจะทำให้เราสามารถเพิ่มค่าพลังให้กับอาวุธให้กับองค์ประกอบเฉพาะตัวที่สัมพันธ์กับแนวทางการเล่นของแต่ละคนทั้งในแง่ของการเข้าไปบูด้วยพลังที่มีแบบซึ่งหน้าหรือว่าจะเน้นหลบหลีกไม่ก็เลือกโจมตีจากระยะไกลเหล่านี้คือตัวเลือกที่ผู้เล่นจะได้รับอิสระเต็มที่นอกจากนั้นเวอร์ชูยังใช้สำหรับอัพสกิลทรีที่มาจากแต้มสปิริตพอยต์ได้ด้วยครับข้อที่8 movement การเคลื่อนไหวของตัวเอกได้มีการโชว์ให้เห็นว่าเขาไม่ได้มีการเคลื่อนที่แค่มิติเดียวนะครับแต่ว่า ECQ นั้นมีการเคลื่อนที่ได้ทั้งซ้ายขวากระโดดกลิ้งหลบเคลื่อนที่ในทิศทางขึ้นลงปีนบันไดรวมทั้งกระโดดลงจากที่สูงได้ด้วย
ข้อที่9 World หรือว่าโลกของ Sacrifice จะประกอบด้วยตัวเมืองหลักได้แก่ Antioch ที่มีสภาพเป็นเมืองใต้ดินมีหินงอกหินย้อยเป็นฉากหลังก็จริงนะครับแต่ว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆก็ถูกดีไซน์ให้สมกับการเป็นเสมือนเมืองสำคัญภายในเกมเพราะตัวเมืองถูกแบ่งเป็นเขตย่อยๆที่มีลักษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนกันเช่น The Spire ที่สร้างจากหินอ่อนและทองคำ Event Stone คือตรอกแคบๆมากมายที่ลัดเลาะไปด้วยคูน้ำของเมืองOpus Peak คฤหาสน์ชั้นสูงที่ประกอบด้วยสวนที่ประดับประดาไปด้วยอัญมณีหรือว่าจะเป็นทุนเดลที่เป็นโรงแรมขนาดเล็กติดชิดกับฟาร์มปลูกพืชต่างๆสถานที่สำคัญอีกแห่งในโลกของเกมนี้ก็คือ Erebus ครับว่ากันว่ามันคือดินแดนสวรรค์ที่ปกคลุมด้วยผืนป่าและลำธารนี่คือที่ที่วิญญาณต่างๆสถิตอยู่และยังได้รับการปกป้องดูแลโดยเทพเจ้าชิลที่กลุ่มพระเอกเคารพนับถืออีกด้วยข้อมูลยังบอกอีกว่าทหารแห่งวิหารชิลนั้นสามารถเปิดประตูเพื่อเข้าสู่ดินแดนเอเรบัสโดยในเชิงของเกมเพลย์แล้วนะครับสถานที่ดังกล่าวนั้นเปรียบเสมือนดันเจียนที่ประกอบด้วยตำนานที่ยังไม่ถูกเปิดเผยและก็ไซด์เควสซึ่งเกี่ยวกับโลกภายในเกมในส่วนอื่นๆยังมีอีกนะครับทั้งนี้รายละเอียดยังไม่ได้ถูกเปิดเผยเพราะว่าตัวเกมมันก็ยังอยู่ในช่วงของการพัฒนานั่นเองครับเอาละครับและข้อสุดท้ายข้อที่10ก็คือตัวเกมจะลงให้กับ PC ทั้ง Steam Epic Game Store แล้วก็ GOG ส่วนคอนโซลก็จะลงให้กับทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับทั้ง PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series X แล้วก็ Nintendo Switch เลยครับส่วนกำหนดการวางจำหน่ายก็คือปี2022เอาละครับแล้วก่อนจะไปดูตัวอย่างเทรลเลอร์ฉบับเต็มวิดีโอของ The Move สนับสนุนโดย Advice ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ IT ทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กการ์ดจอมอนิเตอร์และก็อื่นๆอีกมากมายโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนะครับคุณผู้ชมที่สั่งซื้อสินค้าจาก advice.co.th สามารถใช้โค้ด TMWOF8 เพื่อเป็นส่วนลดได้นะยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับและออฟทัสแว่นถนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และจอทีวีด้วยคุณสมบัติตัดแสงสีฟ้าที่ทำให้ใส่สบายอีกทั้งออฟทัสมีขาแว่นที่บางและเบาแต่ก็ทนทานตกไม่แตกทำให้งอไม่หักคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ facebook.com/optus โดยถ้าใช้โค้ด themove นะครับก็จะได้รับส่วนลด100 บาทด้วยนะและสำหรับวิดีโอนี้ themove ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ